ครับก็โหตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นครับได้วงสวงแล้วแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะเปิดกล้องกันแล้วนะครับเปิดกล้องประมาณกลางเดือนหน้าครับผมดีใจครับตอนนี้รู้สึกอ่ะอีกนิดเดียวแล้วได้เปิดกล้องจริงๆแล้วก็พองานตัวนี้มันจะเป็นงานแบบแนวคอมเมดี้แฟนตาซีอย่างนี้นะครับมันก็เลยเข้าทางนิดนึงครับพี่ๆนักแสดงน้องๆทุกคนนี่ก็แบบเต็มที่มากๆกับการแบบซ้อมบทกับการเวิร์กช็อปที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับผมก่อนจะชื่อเรื่องก็แอบแบบมันซับซ้อนเหมือนกันนะครับเข้าถึงพี่มาของพี่เลือกหน่อยได้ไหมครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าชื่อเรื่องเนี่ยมาจากตัวนิยายนะครับเพราะว่าซีรีส์ของเรามาจากดัดแปลงมาจากนิยายที่ชื่อว่าชื่อตามนี้กันนะครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศครับผมคือเรื่องย่อนี้ก็จะเกี่ยวกับวิศวกรอวกาศท่านหนึ่งนะครับก็คือมนุษย์ต่างดาวท่านหนึ่งนี่แหละลงมาที่โลกแล้วก็มีภารกิจที่ต้องมาทำลายดาวโลกนี้แต่ทำไมถึงอยู่ดีเฮ้ยลงมาก็ไม่ทำไมไม่ทำลายล่ะก็เพราะว่าฝีมือทำอาหารของพี่ชนแดงของเรานั่นเองที่ช่วยโลกนี้เอาไว้ครับผมแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยกันที่อยู่บนโลกหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนบ้านอาศัยอยู่รอบๆแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความสุขครับความสุขของทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ครับผมอย่างนักแสดงทำไมถึงต้องเป็นสองคนนี้ทำไมครับผมก็ยังงงว่าทำไมครับไม่มีอะไรในตัวเราสองคนไม่มีคนอื่นแล้วหรอครับเป็นเรียกว่าเป็นคู่จิ้นระดับตำนานดีกว่าครับผมโอ้ยโอ้ยคนลุกเลยครับนี่ฟังแล้วแบบคนลุกสู้นะครับผมว่า2คนนี้มีโมเมนต์ที่ทั้งน่ารักและตลกอยู่ในคนเดียวกันเลยครับผมแล้วพี่ๆก็มีเคมีเข้ากันได้ดีด้วยนะครับครับพี่ๆรู้สึกยังไงบ้างครับแบบมาเล่นเรื่องนี้ดีใจนะครับดีใจมากๆตอนแรกที่ได้รู้จากรีเกสว่าจะติดต่อกันกับลิทมาก็รู้สึกแบบเฮ้ยลิทจะเล่นเหรออะไรเงี้ยลิทก็ถามกันว่ากันจะเล่นเหรอก็ตกลงกันนะฮะว่าถ้าเกิดนายเล่นฉันเล่นพูดคำหยาบไม่ได้ดูแบบเล่นชะเล่นครับก็เลยตกลงเล่นกันอะไรนะอะไรนะเล่นกันครับจัดไฟย่าไหมครับก็ต้องถามผู้กำกับอ่ะมันเดี๋ยวผมจะถือโฟมไว้ต่างหากแล้วกันถือโฟมไว้แยกต่างหากเรื่องคุยสนุกแล้วตำนานเดือดตาผมเนาะใช่ใช่สนุกดีครับตั้งแต่คือเรายังไม่เริ่มเปิดกล้องเนาะแต่ว่าขั้นตอนก่อนหน้านี้ก็จะมีการถ่ายแบบว่าไพลอตนะครับถ่ายโปสเตอร์แล้วก็มีการแบบเนี่ยเข้าอ่านบทกันเรียนเขาเรียกเวิร์กช็อปกับครูแอคติ้งอะไรเงี้ยครับผมก็มีความสุมหัวกันแล้วครับผมว่าอ่านบทนี่เป็นโมเมนต์ที่ฮามากนะฮะเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วแบบพี่ๆสองคนนี่คือโบ๊บ้ากันมากจริงครับเล่นมุกกันแบบเละเทะไปหมดนะแต่เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเรื่องที่ดีหมายถึงว่ามันทำให้ซีรีส์ของเราอ่ะคอมเมดี้แน่นอนนะครับผมใช่ขอเล่นเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นมนุษย์ต่างดาวครับวิศวกรด้วยนี่วิศวกรต่างดาวแต่ว่าโดนเหมือนโดนคนในดาวแกล้งเพราะจริงอ่ะในเรื่องอ่ะโลกอ่ะจะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นชุมชนห่างไกลเป็นดาวห่างไกลแล้วเขาก็จะตัดดาวเนี้ยเป็นแบบไปเป็นทางด่วนเราก็ไม่เป็นโลกเราเนี่ยเป็นที่ที่แบบคนมนุษย์ต่างดาวที่เขาแบบอีกโลกเนี่ยเขาไม่อยากมากันเราโดนแกล้งให้มาที่นี่ให้มาทำลายโลกอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับผมเป็นเชฟชื่อว่าชนแดนครับอยู่ในดาวโลกซึ่งเป็นดาวที่เขาแบบไม่ต้องการกันอะไรเงี้ยจะมาสร้างทางด่วนเพื่อจะข้ามไปดาวอื่นนะครับแล้วก็ทำอาหารด้วยเขาเรียกว่าอะไรความรักแล้วก็คิดถึงคุณยายนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบทำอาหารเพื่อแผ่คนอื่นอะไรเงี้ยแล้ววันนึงเขาก็เข้ามาเจอเข้าก็เลยทำอาหารให้เขากินเขาก็เลยแบบติดใจฝีมือของเราใช่หวานแน่เลยคือปีโป้หวานเจี๊ยบครับโป้หรอครับโป้รับบทเป็นดินครับก็เป็นช่างตัดผมครับผมมาสร้างสีสันในเรื่องเป็นเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านตัดผมทุกวันใช่จริงเหรอทุกคนนะครับน้อยแล้วครับก็มาผมค่ะเดี๋ยวก็รับบทเป็นแฟนนะคะเป็นน้องที่เป็นเพื่อนบ้านกับพี่ดินแล้วก็พี่ชนแดนค่ะก็จะเป็นตัวสร้างสีสันเป็นตัวขวดของพี่พีค่ะแล้วก็เป็นคนส่งกาแฟให้พี่พีว่าวันนี้กินกาแฟหรือยังอะไรเงี้ยค่ะใครเป็นมนุษย์ต่างดาวยกมือขึ้นใครมาจากดาวอื่นที่ไม่ใช่โลกบ้างยกมือขึ้นจะบอกว่ามีทั้งคนและสัตว์นะครับอยู่ในนี้ใช่จริงครับมีทั้งไม่เชื่อไม่เชื่อซะด้วยมีคนไม่เชื่อไม่เชื่อซะด้วยนี่ผมเล่นเป็นเหงาครับเหงาก็คือเป็นคนในร่างแมวครับ
ม่ใช่อันนี้คือน้องอันนี้คือมาสคอตไม่ใช่ทั้งคู่ไม่ใช่ทั้งคู่ใช่นี่ก็แมวอีกหนึ่งตัวนี่ก็แมวอีกหนึ่งตัวคุณนะจะเป็นหมูนะครับแต่ว่าจริงเป็นแมวแมวเป็นแมวแมวเลือกไซส์ได้แบบโอเคเลยนะฮะเป็นคู่กันเป็นคู่กันเฮ้ยอาจจะมีแบบเฮ้ยแมวจิ้นแมวนะมันอาจจะมีซีนแมวกอดกันก็เป็นไปได้ผสมพันธุ์อะไรเนี่ยไม่มีเอาไปชนน่ารักดีเล่นเลยเฮ้ยทำไมคุณดูเชื่องช้าอย่างไรคุณเป็นอะไรครับเนี่ยผมมาจากดาวที่ชื่อว่าดาวโซโลครับครับชื่อในเรื่องก็รับบทเป็นสล็อตครับมีหลายดาวนะผมหลายดาวผมจะเป็นเหมือนพนักงานในแบบในร้านผมในร้านของพี่การเขาอะไรซึ่งแปลว่าเขาก็ต้องทำอะไรแบบเชื่องช้ามากๆใช่ครับสมมติว่าเขาแบบให้ผมไปแบบว่าไปตักข้าวผมว่าจะใช้เวลาทักประมาณ2ชั่วโมงอะไรแบบนี้ต้องหายน่าช้ามากผมจะได้กินใช่ครับของผมในเรื่องที่เทปครับผมเป็นมนุษย์ต่างดาวครับแต่ว่าเป็นคนคุมเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ปรึกษาได้เป็นคนช่วยในยามวิกฤตครับอยู่ที่ผมช่วยได้ไหมช่วยได้นี่สปอยหรือเปล่ารับบทเป็นเซียนครับผมเป็นตำรวจอวกาศมาตามตัวพิริศกับอวกาศเป็นตำรวจที่เป็นตำรวจที่มาจับดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะตำรวจครับรับบทเป็นไลกาครับผมเป็นช่างไฟไปในตำนานจังไปแล้วมีหลากหลายแอร์ครับมันความแฟนตาซีอะค่ะมันจะเอฟเฟกต์ก็ต้องแน่นโอ้ประมาณนึงเลยครับผมมันจะมีต้องบอกว่าสร้างเราเยอะมากเลยครับจริงอุ้ยอย่าพูดถึงเลยโอเคไม่แค่ฉากเปิดตัวนะเป็น CG ลอยลงมาจากอวกาศนะครับอุ้ยเราขึ้นไปถ่ายในอวกาศกันจริงอะไรอยากไปกับนาซาอะไรให้พุ่งกับเขาพูดตรงๆเรื่องใหญ่แล้วทีนี้จริงๆผมว่าเรื่อง CG หรือเรื่องพวกนี้ครับเราพยายามทำให้มันดูเป็นมูดแบบเฮ้ยคอมเมดี้นี่แหละแต่ CG เราก็ไม่เขาเรียกว่ายังไงดีไม่แบบไม่น้อยหน้าไปกว่าเรื่องอื่นแน่นอนครับน้องแมวของตัวนี้มีบทบาทสำคัญในเรื่องเลยอยากให้ติดตามว่าจะไปอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงใครจะเป็นคนสวมอย่างเงี้ยครับผมครับใช่ครับถามความหมอฤทธิ์กับกันหน่อยครับครับจากที่อยู่คู่เพื่อนแล้วมาแบบมองหน้ากันแล้วมันจะต้องมีแบบว่าเห็นไหมได้อยู่ไหมนี่แค่โมเบานะนี่แค่โมเบานะถ้ามองแรงๆอ่ะได้ไหมหมอฤทธิ์ได้ไม่ได้ฮะอะไรอ่ะไม่เสียอันนี้คือเมื่อกี้เสียกันเหรอโอ้เสียอารมณ์มากกว่าเนี่ยไม่ชอบติดตลกอย่างเงี้ยแต่ลึกๆเขาอะเขารักผมเขินเขารักผมเขินจริงถ้าเขาไม่รักผมเขาไม่เล่นเรื่องนี้หรอกทุกวันนี้เขารวยจนเขาแบบไม่ต้องรับงานบันเทิงก็ได้แต่ว่าเอาจริงแล้วขาดงานให้คุณแล้วพูดไปเรื่อยเอาคุณบอกผมเองใช่ไม่เขาโทรมาตือนะว่าแบบลิศคุณจะเล่นไหมคุณจะเล่นไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแต่ประโยคจริงไม่ใช่คุณผมนะแต่ทุกคนเข้าใจกันคุณจะเล่นไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแบบแล้วก็โทรประมาณ3รอบแล้วก็วางสายปุ๊บก็ได้เล็กเมสเซจมาจะเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยถ้าพูดขนาดเนี้ยแล้วผมต้องเป็นคนดูแลความรู้สึกเขานะแม้กระทั่งเมื่อวานเนี้ยคือเวิร์กช็อปกันวันแรกการใช่ไม่ใช่เวิร์กช็อปวันแรกปุ๊บเนี่ยแบบบางทีแบบมีซีนนี้ที่แบบว่าคุยกันว่าเฮ้ยจะหวานได้แค่ไหนเรากลับบ้านไปพวกก็ถามว่าลิศวันนี้ทั้งหมดโอเคไหมอะไรเงี้ยใช่ก็ไลน์มาถามโอเคไหมอะไรเงี้ยโอเคผมก็โอเคนะครับบอกว่าแฟนๆแบบว่าเขียวลื่นได้แบบกลับมาคู่คู่แน่นอนโอ้โหเตรียมตัวเลยครับโอ้โหเตรียมตัวเรือจอดแล้วเนี่ยใครจะไม่ลงใครจะไม่ลงพวกเธอลงพวกเธอลงเลยฉันไม่ลงอะไรวะทิ้งคนทิ้งลูกเรือได้ไงอ่ะก็แต่ไม่แน่นะเพราะว่าจริงๆอ่ะโอเคซีรีส์เนี้ยมันก็ถือว่าเป็นซีรีส์วายใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะกลิ่นหรือว่ารสชาติของความเป็นวายเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันในซีรีส์อื่นๆมันอาจจะเป็นเนาะการที่เอาลิศกับกันมาแน่นอนอยู่แล้วแหละคงไม่ได้ต้องการให้มารักกันหวานซึ้งแต่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นเคมีในเรื่องที่ทำให้เราแบบลงเอยกันได้โดยที่ไม่ใช่เป็นประโยคบอกรักหรือประโยค
ทั่วๆไปอะไรเงี้ยนี่ต้องรอดูมันพูดไม่ได้เลยถ้าพูดคือสปอยใช่ 100% ได้เท่าไหร่คะอะไรนะฮะ 100% ได้เท่าไหร่ครับบอกแฟนๆ99 99ที่ไม่จิ้นผมชอบไปหักความหวังเขาอย่างเงี้ยนักช็อตนักช็อตก็การันตีความฟินเนาะการันตีครับลิฟเป็นการันตีผมการันตีให้คนเนี้ยเขาหาโมเมนต์เก่งครับส่วนลิฟก็เดี๋ยวฉีกโมเมนต์เก่งเหมือนกันคนเนี้ยแต่หมอลิฟมีคิวน้องผู้บริหารใหญ่คลินิกทั่วประเทศไทยแล้วค่ะเนี่ยทุกวันนี้ยอดตกครับมาแสดงซีรีส์ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยยอดตกครับมาทำซีรีส์ครับเดี๋ยวถ่ายซีรีส์เสร็จเดี๋ยวค่อยไปดันยอดใหม่ครับฝากติดตามหน่อยครับโอเคครับก็ยังไงฝากติดตามซีเรื่องนี้ด้วยนะครับชื่อเรื่องว่าอะไรครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศครับ Last Meal Universe ครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับครับฝากช่องทางฝากช่องทางก็ฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับทางช่องวันครับผมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับผมรอติดตามกันได้แน่นอนครับ